นี่คือม้าศึกตัวที่เตรียมจะป้องกันแชมป์โลกสมัยที่3 MotoGP ของค่ายแดงดูคาติและฟรานเชสโกบัญญาย่าดูคาติเดสโมเซริตี้ GP 24สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลอีกเช่นเคยหลังจากที่2วันก่อนทีมแข่ง Gresini Racing ก็ได้มีการเปิดตัวทีมพร้อมกับนักบิดคนใหม่มาร์คมาร์เกรทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ทีม Ducati Factory Lenovo Team ก็มาเปิดตัวต่อกันเลยซึ่งจะยังใช้บริการของ2นักบิดปี2023เช่นเดิมก็คือ Francesco Bagnaia จับคู่กับทีมเมท Enea Bastianini รายละเอียดของตัวแข่ง Desmo Seriesi GP 24เราจะพอเห็นความแตกต่างจากปีก่อนได้ก็คือเรื่องของการปรับสีสันอีกเล็กน้อยโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขนัมเบอร์ครับซึ่งตัวเลข1ปีนี้จะปรับจากสีแดงมาเป็นสีดำและถ้าสังเกตให้ดีภายในตัวเลขจะมีเลข63ซึ่งถือเป็นเลขประจำตัวของเปโก้ก่อนที่เขาจะมาคว้าแชมป์โลกได้พร้อมกับดาว3ดาวซึ่งหมายถึงตำแหน่งแชมป์โลกที่เคยคว้ามาแล้ว3สมัยนับรวม Moto2 ในปี2017และแชมป์โลก MotoGP ปี2022และ2023ขณะที่หมายเลข23ของ Enea Bastianini จะปรับตัวเลขจากโทนสีแดงชมพูให้มาเป็นสีขาวสำหรับรายละเอียดตัวรถเราก็ยังคงเห็นได้ว่าAerodynamic ของรถแข่ง Desmo GP 24นี้ก็ยังคงจัดเต็มเช่นเดิมเลยครับทั้งในส่วนของชุดวิงเลตทางคาวลิงด้านหน้าวิงเลตที่กระบอกโชคหน้าแฟลิงด้านข้างรวมไปถึงคีบระบายความร้อนตัวระบบเบรกส่วนบั้นท้ายนั้นก็ยังเห็นเอกลักษณ์คีบวิงเลต2ชิ้นในสไตล์ของโปเกมอนสำหรับปี2024นี้คงต้องมารอดูกันว่าฟรานเชสโกบัญญาย่าและทีมแข่งดูคาติเลโนโวจะสามารถป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่3ได้หรือไม่แฟนๆ FC ค่ายแดงก็อย่าลืมเอาใจเชียร์กันด้วยสุดท้ายนี้ผมพลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าและฝากติดตามทุกช่องทางของ Motor Rival ให้พวกเราด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ